ผมเคยได้ยินมานะครับว่าจริงๆแล้วหนวดปลาหมึกมันงอกใหม่ได้นะครับถึงมันจะโดนตัดไปนะครับแต่มันสามารถงอกหนวดมันใหม่ได้นะครับนะแล้วหนวดปลาหมึกจริงๆแล้วอ่ะมันจะมีเหมือนกับเป็นตะขออยู่นะครับนะหรือก็คือเป็นฟันของที่มันอยู่ตามปุ่มของหนวดปลาหมึกนะครับนะยิ่งเป็นปลาหมึกยักษ์นะครับนะมันอันตรายมากๆนะครับนะเพราะว่าปลาหมึกยักษ์นะครับล่าปลาวาฬเป็นอาหารนะครับนะแล้วมันจะกินปลาวาฬสเปิร์มด้วยเลยทำให้นักวิทยาศาสตร์เขาพบว่ารอบตัวของปลาวาฬสเปิร์มเนี่ยจะมีรอยตะปุ่มที่เหมือนกับว่าถูกข่วนถูกขูดด้วยของมีคมนะครับซึ่งก็คือหนวดปลาหมึกนี่แหละครับนะโอเคครับผมงั้นเรากลับกันเลยครับอ๋อขอคุยโทรศัพท์ก่อนงั้นโทรไปบอกพี่บันโชอย่างนี้เหรอครับอ๋อดร.บาคอนนะครับนะคุยกับดร.บาคอนนะครับนะเอ้ยทำไมถึงไม่รับสายนะโอเคครับงั้นคุยกับพี่บันโชได้ไหมครับมีอะไรอย่างนั้นเหรอเดฟผมช่วยมีอะไรอย่างนั้นเหรอเดฟผมผู้ช่วยดับไปนะครับนะในการจัดการปลาหมึกยักษ์ครับอู้นั่นน่าประทับใจมากเลยนั่นน่ะผมไม่มั่นใจหรอกครับว่าผมเอามันมาได้หมดหรือเปล่าแต่ว่าผมได้หนวดของมันมานะครับนะอบิดนะครับนะมันไม่น่าใช่อบิดนะครับไม่ใช่อันนิดหน่อยนะครับนะคิดว่าเอาไปทำอาหารอะไรได้ไหมอ่ะช่วยดูหน่อยได้ไหมครับได้เลยเอาเป็นว่ามันอาจจะมีสารแอมโมเนียมคลอไรด์นะครับนะก็คือคล้ายๆกับสารที่อยู่ในฉี่ของพวกเราล่ะครับนะซีนี้นะครับนะมันจะช่วยทำให้มันน่าจะจัดการพวกกลิ่นอะไรพวกนี้ได้นะแล้วก็เป็นเพราะว่ามันอาจจะเหนียวมากๆเลยการทำอาหารเนี่ยอาจจะทำไปได้ยากด้วยบางทีอาจจะต้องหาวิธีการทำอาหารด้วยเหมือนกันก็คือด้วยความที่มันเนื้อมันแข็งไม่พอนะครับมันอาจจะมีสารคัดหลั่งหรือว่ามีสารพิษอะไรบางอย่างอยู่ในเนื้อของปลานะครับมากเป็นปกติเนาะใช่ครับผมนะเพราะว่าอย่างเนื้อฉลามปลาเนื้อปลาก็เป็นพิษเหมือนกันนะครับเนาะดังนั้นแล้วเนี่ยผมเองก็คิดเหมือนกันนะครับว่าคงไม่ใช่จะให้ลูกค้าเรากินเร็วๆนี้หรอกครับเอาเป็นว่าเอามาที่ร้านเราแล้วก็ทำปาร์ตี้ของปลาหมึกของพวกเราเองก่อนไหมล่ะลองทำแบบว่าลันช์โปรดักต์โปรโตไทป์อ่ะแต่ช่วงนี้ฉันค่อนข้างจะยุ่งนิดนึงนะเพราะฉะนั้นการจะทำอาหารเนี่ยอาจจะวุ่นวายจริงๆแหละเอาแค่รับมือแล้วก็ทำงานที่ร้านก็ตึงมือพออยู่แล้วว่างั้นถ้านายอยากจะทำมันจริงๆคงต้องให้นายมาช่วยจริงๆนะสมเหตุสมผลนะครับพี่บันชูนะครับนะโอ้ฟังดูยอดเยี่ยมมากเลยครับว่าแต่พี่เดฟเราเคยได้กินอะไรบ้างหรือยังครับเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเตรียมซูชิบาร์ไว้ให้เลยเอาเข้ามาได้เลยแล้วเข้าเอาเป็นว่าดร.บาคอนนะครับนะยังไม่สามารถติดต่อได้เลยแฮะอ๋อนี่ไงครับได้มาแล้วครับแล้วก็เอามาทำอาหารกินกันเลยครับแล้วก็มากันหมดเลยนะครับนะแล้วแมวตัวนั้นมาจากไหนครับน่ะโอ้โหแล้วหนวดอันนิดเดียวครับบอกว่านิดเดียวแต่มันไม่นิดเดียวนะครับนะเดฟมาสายนะเนี่ยทุกคนกำลังรอนายอยู่เลยขนาดบอกว่าขอเวลาเตรียมนะครับนะแต่พี่แบนชูเราเอามาโซโล่ทำอาหารแจกทุกคนเสร็จหมดแล้วครับนะแล้วกินอย่างอร่อยอร่อยด้วยแล้วเดี๋ยวก่อนนะคอป้าคุณก็อยู่กับผมไม่ใช่เหรอแล้วทำไมพี่ดร.บันชูถึงไปรับสายผมนี่ว้าวนี่ทำเสร็จแล้วเหรอครับเนี่ยเอาไหนว่าให้ผมมาช่วยเตรียมไงแล้วทำไมทุกคนแห่กันมาล่ะครับนะไม่ต้องถามแล้วครับพี่ดับครับเพื่อนกินหาง่ายนะครับนะผมบอกแล้วนะครับจบเกมนี้พี่เดฟนะครับลบเบอร์ลบคอนแทคของที่นี่ทั้งหมดนะครับแล้วไปมีชีวิตอย่างมีความสุขเถอะครับนะไม่งั้นน่าปวดหัวแน่ๆครับให้ตามไปทำแต่ละอย่างนะครับนะอันตรายทั้งนั้นเลยนะครับนะ